เริ่มต้นที่วันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งบรรยากาศการเตรียมพร้อมการเตรียมการทุกอย่างเมื่อวานนี้นาะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจ์จันโอชาได้เป็นประธานการประชุมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในการเตรียมพร้อมในทุกภาคส่วนทุกส่วนงานที่รับผิดชอบทังด้านสารัฐ นะครับเนื้อหาที่จะประชุมเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจราจรเรื่องของอาการดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะครับประชุมเตรียมพร้อมกันทั้งหมดแล้วแล้ว,วันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้านะครับท่านพลเอกประยุทธ์จนันโอชาก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการนะครับที่เรียกว่า นิทรศการ a อเปกฟิวเจอร o ฟู้ดฟอร์ส i n น b i อ i t y นะครับที่จัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเรียกว่าหน้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นแหละครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศในวาระที่ประเทศไทยเป็นเาภาพจัดการประชุม a p e ป2022ผ่านการประกวดสตาร์ทอัพด้านอาหารอนาคตภายใต้แคมเปญ เพลททูเพลทเน็ตนะครับเพลทูเพลเน็ตจานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยครับนี่ก็จัดขึ้นที่ทำเนียบพัฐบาลเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็ะจะเริ่มจะมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นเจ้าภาพในการ ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกคราวนี้ด้วยกันทุกคนนะครับเพื่อภาพพจน์ชื่อเสียงของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ขอร้องว่าขอให้ให้การประชุมในคราวนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่คือก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี